ูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดคุณผู้ชมค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานากับอาจารย์เมย์มีขนมโบราณมาฝากขนมของเราสองคนมีชื่อเป็นภาษาจีนว่าอังกูกล้วยอังกูกล้วยหรือที่เราคุ้นชินกันชื่อขนมเต่าค่ะเริ่มจากการทำไส้ขนมเต่าของเราไส้ขนมเต่าต้องมาจากถั่วเขียวซีกเลาะเปลือกเวลาได้มาเนี่ยเขาจะแข็งแข็งใช่อาจารย์เมย์ทำยังไงถึงนุ่มแบบนี้คะเราก็แช่น้ำประมาณ3ชั่วโมงโอเคจากนั้นเดี๋ยวเราใส่เจ้าถั่วของเราลงไปก่อนใช่ไหมโอเคน้ำท่วมแล้วนะค่ะโอเคเอาเบกกิ้งโซดาใส่เข้าไปเบกกิ้งโซดานะคะโอเคเอาไผ่ไม้คนโอเคเปิดไฟแรงเลยให้เขาเริ่มเดือดปุ๊ดมาแล้วมาแล้วฟองปุ๊ดของอาจารย์เมย์มาแล้วเป็นแบบนี้ใช่อันนี้คือได้ที่ใช่ไหมคะได้ที่แล้วแล้วก็ปิดไฟเราจะเอาถั่วของเราขึ้นมาแล้วก็ไปนึ่งถั่วก็ยังต้องเป็นเม็ดอยู่นะโอเคในการทำถั่วของเราก่อนที่จะเอาลงกระทะเนี่ยนะคะเราต้องมาปั่นเขาก่อนส่วนผสมแรกนะคะน้ำมันวันนี้เลือกใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะคะการกวนถั่วเนี่ยนะคะกะทิจำเป็นแม่กะทิหอมๆคุณภาพดีแบบอัมพวาที่นานาเลือกใช้วันนี้เนี่ยใส่ลงไปในไส้ถั่วของเราจะทำให้ไส้ถั่วของคุณเนี่ยหอมอร่อยอัมพวากะทิแท้ 100% เขาคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกค่ะตอนนี้เรามีน้ำเชื่อมแล้วน้ำเชื่อมมิตรผลนะคะน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสุดเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงค่ะเกลือป่นเสริมไอโอดีนค่ะเอาถั่วใส่เข้าไปโถก่อนก็ได้โอเคถั่วที่นึ่งแล้วนะคะต้องร้อนๆ นะคะถ้าเขาไม่ร้อนจะเป็นยังไงไม่ร้อนเยอะมากเขาจะไม่เนียนส่วนผสมน้ำของเรานะคะได้ยังได้แล้วโอเคได้ที่แล้วเปิดออกมาเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูว่ามันเนียนมากเลยแล้วเดี๋ยวพวกเราจะเอาเจ้าถั่วปั่นตรงนี้ค่ะมากวนในกระทะค่ะคุณผู้ชมถั่วของเราที่ปั่นแล้วเมื่อสักครู่นะคะตามด้วยมะพร้าวอ่อนนี่เป็นเนื้อมะพร้าวคนถึงเขาไม่ติดกระทะประมาณเกือบ10นาทียิ่งเยอะยิ่งคนนานถูกไหมคะใช่เขาจะสังเกตว่าเขาได้ที่ไหมเนี่ยเขาจะไม่ติดกระทะเลยคืออยากถือช้อนชิมเลยอ่ะชิมได้นะเกรงใจดูไม่ดีนะพอขนาดนี้นะเดี๋ยวมาเราก็ปล่อยให้เขาเย็นค่ะแต่ดีที่สุดนะข้ามคืนเพราะรสชาติถั่วก็จะอร่อยจบตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพักไส้ให้เย็นแบ่งเป็นก้อนละ15กรัมปั้นกลมๆวางไว้โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาทำตัวแป้งกันค่ะสูตรวันนี้ของเราจะแบ่งเป็นของเหลวกับของแห้งเราจะมาทำของเหลวก่อนใช่วันนี้เลือกใช้อัมพวากะทิแท้ 100% นะคะเขาคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกคุณผู้ชมไม่แพ้กะทิสดแท้ๆเลยที่สำคัญเก็บง่ายจากนั้นนะคะเรามีสีผสมอาหารสีม่วงนิดนึงค่ะเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะคุณผู้ชมความหวานของเราวันนี้ใช้นี่เลยค่ะน้ำเชื่อมตรามิตรผลนะคะน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงสุดท้ายนะคะใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะระหว่างรออาจารย์เมย์นะเราจะมีแป้งข้าวเหนียวดำลงไปค่ะแป้งข้าวเหนียวนะคะแล้วก็เนื้อมันม่วงต้มสุกนะคะส่วนผสมตรงนี้นะคุณผู้ชมจะอยู่ในอ่างผสมเดี๋ยวเราจะใส่กะทิร้อนๆลงมานะแบบนี้นะแบบนี้แค่นี้พอไม่ให้เดือดพล่านโอเคเสร็จแล้วจะคนเลยนะ
เราจะเอาแป้งของเรามานวดดูยังไงคะว่าได้ที่แล้วเนียนเท่านั้นใช่ค่ะแป้งได้แล้วไส้ได้แล้วเราจะเอาแป้งของเรามานวดแล้วก็คลึงแบบนี้เพื่อให้เขาบางๆใส่ไส้ลงไปตรงกลางแล้วก็ห่อให้มิดนะคะใส่แป้งลงพิมพ์กดก็เคาะออกมาแบบนี้นะคะใบตองนะคะด้านเงานะคะวางเขาแบบนี้สีมันดูเข้มนะแต่จริงๆแล้วเราถึงเวลานึ่งเสร็จแล้วสีจะอ่อนลงใช่ไหมก็เข้มเข้มกว่านี้เข้มกว่าแต่ใสใช่ได้ขนมแบบนี้เสร็จแล้วนึ่งเลย10นาทีไปแรงได้ค่ะเดือดจัดๆนะคะเอาขนมลงปิดฝา10นาทีถึงเวลาแล้วขออนุญาตเปิดฝานะ1 2 3โอ้โหนึ่งออกมาร้อนๆทาน้ำมันนะคะลงไปจากนั้นหยิบลงจานค่ะอันที่สวยๆเอาอันที่สวยๆให้คุณผู้ชมอันนี้สวยพร้อมแล้วพอแล้วโอเคสวยอ่างกุ้ยจะอร่อยมากถ้ากินตอนร้อนๆแต่ถ้าทานไม่หมดเนี่ยเก็บยังไงได้บ้างคะเข้าตู้เย็นพอเข้าตู้เย็นเขาแข็งใช่ไหมว่าก่อนที่จะกินเราก็นึ่งใหม่ก็สามารถทำทีเดียวแล้วก็เข้าตู้เย็นไว้ได้เอาละค่ะเป็นอีกหนึ่งไอเดียขนมโบราณที่บอกเลยว่าชาวไทยเชื้อสายจีนหรือคนจีนเนี่ยนะจะต้องรู้จักขนมตัวนี้ยังไงก็ลองเอาสูตรของพวกเราไปทำทานกันนะคะคุณผู้ชมการันตีเลยแหละว่าแป้งเหนียวนุ่มอร่อยมากๆที่สำคัญไส้ของเราหอมกะทิแล้วก็มีรสหวานพอดีด้วยล่ะค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวทุกวันพฤหัสบดีเวลา 3:30 ค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23นะคะวันนี้อาจารย์นิ่งศักดิ์เท็ดดี้อาจารย์เมย์แล้วก็นานาขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะครับผมเท็ดดี้มีเมนูเครื่องดื่มอร่อยๆมาฝากกันนะครับนั่นก็คือเมนูชานมขิงครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูมาฝากคุณผู้ชมเป็นขนมแสนอร่อยเพื่อสุขภาพนะครับเมนูไพรสังขยาชาเขียวชูการ์ฟรีคำอธิบายของเค้กเรามาดูน่าสับสนแต่รับรองว่ารสชาติอร่อยแล้วก็หน้าตาเป็นผลไม้ชนิดนั้นจริงๆใช่